สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งรัวหน้ายินดีวันนี้จะพาไปเที่ยวน้ำตกห้วยจันอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองวันนี้พาหลานน้อยมาเที่ยวนะผมไปวัดร้านขวดเสร็จแล้วก็เลยแวะมาเที่ยวน้ำตกกันอย่าลืมมากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมหมายเลข2341แล้ววิ่งตรงต่อไปมีขึ้นเหรอโอ้พี่ก็มี4อ่ะนี่มันไม่มีเลยไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้มาแล้วพี่มาแล้ว3 4 3 4โอเคมาแล้วมาแล้วโอ้ยมันอันนี้หากินยากมันส่งหากินยากใช่ๆๆหากินยากเดี๋ยวถ่ายไปด้วยดิมาเมื่อกี้เอามาอันนี้นะนี่จะค่อยซื้อก็จะขากลับมันอะไรนะอันนี้มันเทียนมันเทียนเทียนมามาเท่าไหร่ครับอันนี้มาละร้อยนึงเออเนี่ยมันหากินยากจะค่อยกลับมามีเทียนที่ใต้บ้านเรานี่แหละแต่มันหากินยากมันหากินยากคือมันไม่ได้เป็นง่ายๆพี่กู้แล้วปู่แล้วกุดกว่าจะกุดได้นะไอ้ถ่ายไปด้วยเนี่ยถ่ายไปด้วยไม่เป็นไรทำไมเสียงติดเสียงติดอะไรเสียงไม่ติดใช่ไหมอ๋อพูดเอพูดไม่เป็นไรหมายถึงเสียงเพลงผมครับหมายถึงเสียงเพลงเยอะถ้าวันหยุดคิดว่าคนเยอะนะนี่วันธรรมดาใช่ใช่แล้วมาวันธรรมดาครับถ้าเกิดเรายังมีเวลาเราไปตรงนั้นก็ได้ที่ว่าพี่กระเดิมเคยไปที่ไปถีบเรือใช่ไหมอ๋อแม่จะเหนื่อยหรือเปล่าไม่เหนื่อยหรอกธรรมชาติไม่มีกางเกงให้น้องทามเหรอพี่เดี๋ยวดูก่อนนะมันโอเคป่ะเออไข่ปิ้งก็ได้นะอะไรเนี่ยกอยอันนี้อะไรครับกอยอ๋อกอยจ้าอ๋อกอยถึงเท่าไหร่คะ20จ้ะเอามาเอาก็ได้พี่เกลือนี้พี่เกลือมีกะปิไหมไม่มีมีรสดีเจมีรสดีโอเคครับพอดีไม่ได้ทานไม่อ๋อนี่ไงมะกอกพี่ไม่ใช่ไอ้นี่กระท้อนปอกใช่ป่ะคืออะไรกระท้อนอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเอเปรี้ยวๆมะเขือมะกอกน้ำใช่ไหมใช่ใช่นี่มะกอกน้ำนี่นี่มะกอกน้ำไอ้นี่มะแซวอ๋ออันนี้นี่แหละชอบใช่ไหมเออพี่อยากกินกระท้อนไม่เอาหรอกพี่ไข่ปิ้งได้ไหมไข่ปิ้ง
เอาให้เด็กน้อยก็ได้อ่ะเอาไม้หนึ่งจ้ะทำชอบกินปกติคนมาช่วงธรรมดาไอ้ช่วงสาธิตเยอะใช่ไหมครับน้ำสวยไหมอ่ะสวยสีน้ำอ่ะน้ำใสไหมครับวันนี้คิดว่าจะใสแล้วล่ะเมื่อวานน้ำมาอ๋อน้ำมาน้ำมาเลยจ้าคุณคุณใช่ไหมจ้าคุณคุณแต่วันนี้รู้สึกจะใสนะเห็นไหมคะดาวเราไม่มีแบบที่ซื้อกางเกงเด็กเนาะเขามาขายวันนี้เมื่อวานเขามาอยู่อ๋อโอเคครับขอบคุณครับโอเคอืมไม่ได้เอาอันนี้มาด้วยนะอะไรเสบียงเราอ่ะพี่จะเอาเหรอโอเคคือที่ผมไม่เอามาเพราะว่าผมอิ่มอยู่ปิ้งเล่นก็ได้เพราะกินข้าวกันมาแล้วอิ่มเอาน้ำกลางก็ล่ะไม่ซื้อหรอกพี่น้ำเราก็มีเพียงน้ำท่อมนะน้ำท่อมอุ้ยสวยดีนี่ของความหวานจริงมันกระดอกไม้มันมีน้ำตกอีกที่นึงเหมือนกันที่ผมดูศรีสะเกษมีสองที่น้ำตกครับผมบรรยากาศก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับผมมาให้ดูนะครับผมถ้าเราจะไปเที่ยวน้ำตกห้วยจันน้ำตกห้วยจันนี่น้ำมีทุกมีทั้งปีนะผมคือไหลทั้งปีแต่มาช่วงเดือนกุมภาถึงเดือนกันยานะครับผมโดยประมาณครับผมกันยากุมภากันยานะผมถึงกันยานะผมจะน้ำตกก็คือว่าน้ำจะใสคือน่าเที่ยวมากกว่านะผมคนก็จะเริ่มมากันเยอะนะผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแววข้าวสถานที่ก็มีการขายของให้เยอะมากตามที่ผ่านมาเยอะจริงๆครับผมแต่พอมาวันธรรมดามันจะไม่ค่อยมีคนขายเท่าไหร่สวยไหมลูกโอ้น้ำก็ใสนี่เล่นน้ำได้นี่โอ้ไม่ได้เอานั่นมาเสื้อผ้าเถิบไปนี่มันกินในเที่ยวกันเถิบไปก็เถิบแล้วนี่ไงไงผักผักว่างมดเล็บเดียวมาอ่ะแล้วน้องทามหนึ่งสองโอเค3แชทละครับผมมาช่วงที่น้ำฝนจะมาแล้วนะครับผมมันก็เลยน้ำค่อนข้างที่จะไม่ค่อยใสสักเท่าไหร่แต่ก็สามารถเล่นได้นะผมคือมาช่วงวันธรรมดาครับผมเพราะว่าช่วงวันธรรมดาเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็แต่อาหารการกินมีเยอะมากมายเลยครับผมถ้าว่าเป็นช่วงหน้าขัตฤกษ์หรือว่าเป็นช่วงเสาร์ที่เนี่ยคนจะมากันเยอะเพราะว่ามันเป็นสถานที่แบบว่าคือศรีสะเกษมันจะไม่ได้มีน้ำตกแบบอลังการขนาดนั้นใช่ไหมครับผมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนห้วยมากกว่าห้วยน้ำตกมากกว่านะครับผมมันก็จะไหลมานะครับผมมันจะมีน้ำที่ใสจริงๆก็คือช่วงเดือนกุมภาถึงกันยานั่นเองนะครับผมเพราะว่าหลังจากกันยาไปแล้วเนี่ยฝนจะตกนะครับผมน้ำมันก็จะค่อนข้างที่จะขุ่นแต่ว่าวันธรรมดาเนี่ยคือห้วยเนี่ยมันอยู่ติดโรงเรียนนะผมพอมันอยู่ติดโรงเรียนเนี่ยก็คือช่วงเวลาเด็กนักเรียนเลิกเด็กนักเรียนจะมาเล่นน้ำกันเยอะมากนะผมเยอะจริงๆนะครับผมถ้าเป็นวันธรรมดายิ่งเยอะนะครับก็จะพาครอบครัวเขามานั่งมาปิกนิกมาเล่นน้ำตกมันเป็นสถานที่แบบเป็นน้ำตกค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะผมเป็นนั่งเล่นสบายๆนะครับผมก็จะมีเข้าก็ฟรีนะผมสถานที่เข้าก็ฟรีนะครับผมมันก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าฝากถึงพี่ๆทุกท่านนะครับผมแล้วก็น้องๆทุกท่านเวลาซื้อของเข้าไปทานรบกวนช่วยเก็บไม่ว่าจะเป็นกล่องโฟมขวดน้ำอุปกรณ์ทุกอย่างที่ไม่เป็นขยะครับผมที่เราเอาไปกินเราควรที่จะเก็บกลับมาหรือว่าทิ้งให้มันเป็นเรียบร้อยเพราะว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเชิงแบบว่าอยากให้มันเป็นสถานที่ที่สะอาดนะครับผมเราก็ต้องมันเป็นของส่วนรวมเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มันก็อนาคตข้างหน้าก็ต้องสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเพื่อที่จะมาเที่ยวมาชมนะครับผมแล้วก็สู่นักท่องเที่ยวด้วยนั่นเองหากคือถ้าสถานที่มันสกปรกมันอะไรเนี่ยมันก็จะ
ม่ได้เป็นที่จุดแลนด์มาร์คหรือว่าเป็นจุดที่แบบว่าทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางอะไรเงี้ยก็คือเขาจะไม่มากันนะผมเพราะว่าเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะผมเวลาทานของทานอะไรควรจะเก็บนะครับผมให้มันเรียบร้อยนะครับผมก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะประมาณนี้เพราะว่าเขาก็มีที่ให้ทิ้งนะครับผมแล้วก็มันเป็นสถานที่ฟรีนะครับผมเพราะว่าพอสถานที่ฟรีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะฟรีแลนซ์พอฟรีแลนซ์ปั๊บมันก็จะทิ้งโน่นทิ้งนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมพามาตรงอีกที่นึงตรงที่ว่าพอข้ามสะพานมาก็เลี้ยวขวามานิดนึงครับผมช่วงตรงนี้มันจะเป็นทรายนะผมมันจะมีทรายให้เล่นแบบก่อเจดงเจดีได้อะไรได้นะครับผมแต่ว่ามันจะมีมุมนึงใช่ไหมด้านหลังถ่ายรูปมันจะมีมุมนึงที่จะพาไปนะผมมุมนั้นคือเป็นแบบสถานที่แบบพักผ่อนหย่อนใจคนจะมากันนะผมช่วงที่ผมไปคนจะไม่ค่อยเยอะคนจะมาเยอะช่วงประมาณสัก 4-5 โมงไปเพราะว่าเด็กนักเรียนมากันเยอะนะผมก็จะมาเล่นน้ำเล่นอะไรกันเงี้ยที่น้ำตกนะผมจะเสาร์อาทิตย์เยอะจริงๆเขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี่เยอะมากนะครับผมน้ำตกก็ประมาณนี้มันเหมือนแบบว่าเล่นสไลเดอร์ได้เลยนะครับผมประมาณนี้ก็คือแบบว่าถ้าใครจะไปเล่นเนี่ยใส่กางเกงขายาวหรือเสื้อแขนยาวก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดแม่งมันจะมีทรายแต่น้ำมันแรงตรงนี้มันไม่เพราะว่ามันเป็นเหมือนน้ำตกตรงนี้ลึกๆไงเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ค่อยอยากให้เล่นเท่าไหร่เพราะมันดูแรงๆนะแต่เราจะพาไปอีกที่นึงเนาะพาไปที่นึงอาจจะลองมาต่อกันคือว่าทำไมต้องใส่กางเกงยีนแล้วใส่เสื้อแขนยาวเพราะว่ามันมีโขดหินมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเวลาเราเล่นสไลด์กันเนี่ยมันจะได้ลดความบาดเจ็บลงแต่มันลื่นนะมันลื่นมันไม่เจ็บนะมันลื่นมันไม่เจ็บแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่าเวลาเดินต้องระวังคือมันเป็นแบบค่อนข้างแบบว่ามันเป็นหลุมอ่ะคือเดินไปแบบหลุมบุ้มลงไปแล้วก็เดินไปหลุมบุ้มลงไปอย่างเงี้ยก็คือถามว่าปลอดภัยก็ปลอดภัยถามว่าอันตรายไหมก็คือก็ไม่เชิงเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี้ยเราไม่ควรปล่อยให้เขาเล่นตามลำพังเพราะว่ามันจะมีบางที่ที่มันแบบมันจะเป็นหลุมเป็นแอ่งเป็นหลุมเป็นแอ่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้ำมันเซาะเข้าไปขนาดไหนเซาะแต่คงไม่ได้เซาะหินหรอกมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าหินมันค่อนข้างที่จะเป็นหลุมครับเป็นหลุมมันโบกเป็นเหมือนบ่อเล็กๆอะไรเงี้ยเป็นจุดบ้างเดี๋ยวลองดูนะครับผมเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวจะพาไปให้ดูนะผมมันจะเป็นหลุมประมาณนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศไหมมันจะเป็นหลุมเห็นไหมมันจะมีหลุมเป็นหลุมเนี่ยแล้วก็ต้องค่อยๆเดินค่อยๆระวังนะผมเมื่อกี้มันจะมีตะไคร้น้ำบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมนั่นแหละมันจะเห็นไหมมันจะเป็นหลุมอันนี้ก็คือให้ดูตรงที่มันเป็นหลุมนะแต่ตรงน้ำก็เป็นหลุมนะครับผมนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเล่นก็ควรที่จะระวังหน่อยนะครับผมว่ามันจะมีหลุมนะครับผมเห็นไหมมันจะเป็นแอ่งมีหลุมหน่อยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมเข้ามาพูดคุยมาทักทายมาแชร์ได้นะผมถ้าใครไปมาแล้วมีความสนุกสนานยังไงบ้างประทับใจอะไรหรือไม่ประทับใจอะไรก็สามารถคุยกันได้นะครับผมแม้มันจะมีหลุมมีอะไรเขาก็เล่นน้ำกันก็พาเด็กนักเรียนมาเล่นนะมันจะมีหลุมบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องคอยระวังลูกหลานด้วยนะครับผมเห็นไหมมันเป็นหลุมนะครับผมแต่ลึกไหมไม่รู้เหมือนกันเพราะตอนไปไม่ได้เล่นเพราะว่าคือไปวัดล้านขวดนะผมใครไปวัดล้านขวดนะผมหรือว่าจะไปน้ำตกให้แวะไปวัดล้านขวดไปดูศิลปะนะผมเสร็จแล้วค่อยมาเที่ยวน้ำตกกันนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันมากเลยนะผมถ้าไป GPS ถ้า GPS แบบว่าถึงแล้วไม่ต้องตกใจนะครับให้ขับตรงไปหน่อยนึงขับตรงไปประมาณสัก200เมตรเราจะเจอป้ายน้ำตกห้วยจันนั่นเองเพราะนั้นแล้ว GPS มันไม่ได้พาหลงหรอกแต่เพียงว่าเขาปักหมุดอยู่ตรงนั้นนะผมเพราะว่าน้ำตกห้วยจันเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างที่จะยาวซึ่งมันจะยาวประมาณนี้ไหมเด็กนักเรียนมันเล่นกันสุขสนานผมก็อยากเล่นเหมือนกันแต่ว่าลืมเอาเสื้อผ้ามานะผมประมาณนี้แหละมันเด็กนักเรียนเยอะมากแต่เพราะมันแต่ผมถ่ายได้ช่วงนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าแบตหมดประมาณนี้นะผมมันจะเป็นอากาศแบบพาครอบครัวมาแบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ขอบพระคุณที่ติดตามกดไลค์และกดแชร์และเป็นกำลังใจให้นะครับผมแล้วการกดติดตามก็เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมเพราะว่าการตัดต่อคลิปทำคลิปก็ค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาพอสมควร
นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ทุกท่านไม่มากก็น้อยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมเที่ยวสุขสนานหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์